ดูมาแล้วมาแล้วหนาวไหมหนาวนิดหน่อยตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงเช้าแล้วนะคะเราตื่นตั้งแต่9โมงครึ่งเนาะแล้วก็ดื่มกาแฟต่างๆนานาอะไรเงี้ยสวัสดีจ้าวันนี้นะคะก็เป็นเวลา11โมงเช้าแล้วนะคะเราตื่นตั้งแต่9โมงครึ่งเนาะวันนี้เราจะมีภารกิจไปทำอะไรนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูกันเนาะในวันที่ฟินแลนด์ประกาศให้อยู่บ้านอะไรเงี้ยนะคะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่สามารถทำได้ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะคะวันนี้อากาศดีนะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะมิวใส่เสื้อมา2ชั้นนะคะเพราะว่าเราจะไปเดินเฮ้ยยังไม่บอกเดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเป็นยังไงสามีนะคะพาไปที่เลียตัวนะคะเลียตัวก็คือเหมือนชื่อเมืองหรือว่าชื่ออะไรมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะใกล้ๆขี่ไปประมาณ20นาทีถ้าจากบ้านเราเนาะอากาศวันนี้ก็ค่อนข้างดีนะคะพี่กาบอกว่าหนาวนิดนึง นี่เห็นไหมบรรยากาศท้องฟ้าโอ้โหแบบฟ้ามากเลยนะคะบรรยากาศดีนะแต่คนฟินแลนด์ส่วนมากตอนนี้นะคะเขาก็อยู่บ้านแล้วปกติเขาก็มันเงียบอยู่แล้วนะคะมันเขาก็อยู่บ้านแล้วปกติค่ะแต่พอมาเจอโรคระบาดอะไรเงี้ยก็ยิ่งเงียบไปใหญ่เลยนะคะไม่มีใครออกมาจากบ้านเลยอะเด็กน้อยก็ไม่ค่อยมีแต่แถวบ้านมีว่าเงียบมากเลยนะคะแต่ถ้าในเมืองตูรกัวเนี่ยก็ยังมีคนมาเดินบ้างอะไรเงี้ยบรรยากาศตอนนี้ฟินแลนด์ติดประมาณ 2,000 กว่าแล้วนะคะตายเท่าไหร่แล้วนะพี่อะเจ็บปริจนาตอน30อาบแล้วมั้งนี่ไงเรื่องชอบเมื่อวาน30วันนี้น่าจะ30กว่าแล้วมั้งไม่แน่ใจนะแต่ติดประมาณ 2,400 ประมาณนั้นนะคะก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันก็ยอดก็ไล่เลี่ยที่ไทยเลยนะคะก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่นู้นดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะไปจ้าฝั่งนู้นเป็นเลียตัวนะคะเนี่ยเมืองเนี้ยนะคะเก้าปงกีแล้วมิกะกุนตาน่าจะเป็นเทศบาลอะไรเงี้ยนะเป็นเมืองเล็กๆนะไม่ได้ใหญ่มากอะลิดลีง่วงนอนไหมจ๊ะนิดน้อย ตะตะไหนทางเข้านะคะเพื่อนๆจ๋าดูสูงมากเลยอะไม่กะกลัวสูงมากเลยอะเหมือนเป็นคนกลัวความสูงด้วยนะคะถึงแล้วเพื่อนๆนู่นอะเห็นไหมสูงๆนั่นถึงแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเดินขึ้นไปข้างบนนี่นะคะอยู่ที่เลียตัวเนาะเลียตัวภาษาฟินก็ยังไม่แข็งแรงนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นสามีบอกว่าตอนที่เขามาตอนประมาณ2ปีที่แล้วหรือเปล่านะคะตรงนี้เขาบอกว่าเป็นโรงเรียนแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนไหมนี่นะคะไปค่ะบริเวณก็เงียบมากเลยนะคะวันนี้ไปจ้าเตรียมน้ำคนละ1กระป๋องเมื่อวานฝนตกนะคะไปมิก็คิดว่าจะเอาขวดน้ำไปด้วยมิกะบอกว่าเอาไว้ตรงนี้นะคะนี่เดี๋ยวลิวกัสนะเอาขึ้นไปเลยจ้าตรงนี้ก็ดูฝั่งนู้นพังแล้วอ่ะหนาวมากตอนแรกว่าจะเอาเสื้ออันนี้ออกนะคะตักกี้ก็คือเหมือนเสื้อแขนยาวออกใช่ไหมแล้วก็ใส่แค่อันนี้นะแต่เหมือนมันหนาวต้องเดินระวังนะคะเพราะว่ากลัวลื่นเนาะ
คล้ายๆเดินที่บ้านเราก็ขึ้นภูเขากระโดงนะคะบ้านหมิวนะคะพนมสวายพนมภูเขากระโดงอะไรเงี้ยแต่ที่นี่นะคะดูเป็นไม้มีกล่าวว่าตอนเดินเที่ยวแรกรอบแรกท่านต้องเดินช้าๆเพราะว่ากล้ามขาเรายังไม่ได้ออกกำลังกายหลายวันนะคะกลัวเจ็บเนาะโอ้ยเมื่อยเหมือนกันนะเนี่ยพามาออกกำลังกายค่ะเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วตอนนี้เหนื่อยได้ครึ่งทางนะคะสามีไปถึงข้างบนแล้วไปค่ะไปต่อจ้าอยู่บ้านไม่มีอะไรทำเนาะพักกันออกกำลังกายนะคะโอ้ยเย้โอ้ my god โอ้ดูมีกาไฟฝั่งนู้นแล้วตัวเล็กมากเลยอ่ะเขามีกระเช้าด้วยนะคะนู่นอ่ะฝั่งนู้นโอ้ยเฮ้ยเสียวมากสู้เหนื่อยหัวใจเต้นแรงมากมาค่ะเพื่อนๆค่ะมาออกกำลังกายกันวันนี้ถึงแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเหนื่อยมากสามีบอกว่าตรงเนี้ยมันสามารถจำได้นะคะนี่เหมือนสไลเดอร์บ้านเราเลยเนาะสไลเดอร์บ้านเราโคตรสวยโคตรเท่เลยดูที่นี่นะคะโหยังใช้ได้แล้วเนี่ยเมียบอกว่าไม่ใช่เขาเลิกใช้บริการแล้วเหรอมีกล่าวว่ายังใช้บริการอยู่ใช้บริการแล้วดูสภาพมันเก่ามากเล่นได้ไงอ่ะดูฝั่งนู้นนะแล้วก็ทำจากไม้ด้วยนะคะสมมุติถ้ามันผุมันพังอะไรเงี้ยเนาะดูสภาพมีถามสามมีวะเธอใช่เราแต่ทำอะไรมาเปลี่ยนเฮ้สามีว่าเธอลงไปข้างล่างแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าใครมาที่ตรงนี้เนาะก็เดินระมัดระวังนะเพราะว่าเนี่ยไม้นะคะกลัวมันผุอะไรเงี้ยนะคะเห็นไหมต้องเดินแบบระมัดระวังมิวเดินแบบกลัวมากเลยนะกลัวมันลื่นอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกตอนนี้สามีลงไปข้างล่างแล้วนะคะโอ้ยคนกลัวความสูงอ่ะไม่รู้ว่ากี่ขั้นนะคะเนี่ยไม่ได้นับว้าวว้าวมีกะลงไปข้างล่างแล้วตอนลงอ่ะไม่เหนื่อยตอนขึ้นมานะสิมาแล้วมาแล้วเมื่อได้ออกกำลังกายนานอยู่บ้านหงุดหงิดนะคะเพราะว่าเราเคยออกทั่วอะไรเงี้ยนะไ
เอ๊ะไปละกะเร็วโอ้เย้ถึงข้างล่างแล้วนะคะเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยมาดื่มน้ำกันเร็ว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 แกล้งเมื่อไปละกะกูเร็วกะที่ไหนไปละกะฮะก็วันนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมาเดินนี่เลยนะคะออกกำลังกายนะจ๊ะขึ้นไปข้างบนจุดสูงสุดเลยนะประมาณ260ขั้นนะคะเพื่อนๆจ๋าก็อยู่บ้านไม่มีอะไรทำแล้วน่าเบื่อนะคะภาพปกติพวกเราชอบออกกำลังกายอะไรเงี้ยแล้วอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไปออกกำลังกายไม่ได้ไปยกของหนักอะไรนะคะมันก็เหมือนแบบขาดอะไรไปสักอย่างนึงนะคะก็เลยต้องมาหาอะไรทำนี่ตอนนี้มีกะไปอีกแล้วนะคะอันนี้รอบที่3แล้วนะไม่เหนื่อยเลยอะหมิว2รอบเหนื่อยมากมันแบบเร็วด้วยนะคะบุบๆอันนี้เบิร์นแคลอรี่เยอะมากเลยกินมาหลายวันไม่ได้ออกเลยนะคะตั้งแต่เขาปิดที่ออกกำลังกายคือไม่ได้ไปออกกำลังกายไม่ได้ไปเบิร์นไขมันอะไรเลยนะคะโอ้ my god รอบสุดท้ายแล้วเราจะทำมันให้ได้นะคะตอนนี้ขาสั่นมากก้าวเท้าแทบไม่ไหวนะคะยกขา oh my god ตอนลงไม่เท่าไหร่ตอนขึ้นมานะคะมาแล้วสู้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 ซาสู้สู้ซาซาปาตังกาปาตังกี้อ่ะฮะมาเร็วๆเลยเย้เอาไปโหไปค่ะเดี๋ยวมือก็จะลงไปละเดี๋ยวอันนี้นะคะเป็นสกีจัมปิ้งนะคะเหมือนถ้าใครอยู่ฟินแลนด์เนาะก็จะมีกีฬาชนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวมือจะขึ้นรูปไปให้เนาะก็คือตรงเนี้ยเขาจะเล่นเฉพาะช่วงที่มีหิมะนะคะเขาจะจัมป์มาจากข้างบนอะวิวลงไปข้างล่างอะนั่นแหละตรงนี้นะคะมิวคิดว่าเล่นตอนช่วงหน้าร้อนสาวีมิวในความหมายของมิวนะคะมิวคิดว่าไปเล่นช่วงหน้าร้อนอะไรเงี้ยนะคะจำมากลัวแบบหัวขาหักอะไรเงี้ยแต่ที่จริงไม่ใช่นะคะเล่นตอนช่วงหิมะตกอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปไว้ให้นะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวคิดภาพไม่ออกเนาะเหนื่อยมากในที่สุดนะคะเราก็ทำสำเร็จนะคะมิวได้2กับอีกครึ่งทางนะคะสามีได้4รอบเนาะเราพาเพื่อนๆมาชมแม่น้ำนะคะนี่บรรยากาศดีมากเลยนะตรงนี้น่าจะเป็นร้านกาแฟหรือเปล่าแต่เขาน่าจะปิดนะคะเพื่อนๆจ๋าน้ำเห็นไหมปิดไปดูข้างในนู่นท้องฟ้าสวยมากอะเนาะน่าจะเป็นเหมือนโบราณอย่างเงี้ยนะเห็นไหมนี่นะคะเฮ้ยน้อขาสั่นเลยนะจ๊ะเอ้ยไปไม่ต้องต่อมาเฮสตอรี่เดี๋ยวเหมือนเป็นเรื่องราวในอดีตอะไรเงี้ยนะคะเห็นไหมก็
้าใจหรอกต้องใช้ Google นะTäällä on nyt, me ollaan jossain täällä nyt. Niin. Täältä voi kävellä niinku ympäri pitkän näin. Mm-hmm. Niin saa mio vaan samaa dön, ei pensi ei, ja samaa dön rop mei naam näin, hän hän mei. Pään tii, ja. Pah. Pidu fang nuun ikua. Tämä on tautu maksaa mei. Häh? No jos kalastaa joo. Sips on6 ยูโรมันเย่ตรงนี้สามารถมาตกปลาได้นะคะเพื่อนๆค่ะก็คือ12ชั่วโมงก็คือ6ยูโรนะตรงนี้เขาให้ตกปลานะแต่สามีไม่มีใบตกปลาอะไรดูนะคะนี่นะคะเพื่อนๆจ๋าสวยมากอ่ะดูธรรมชาติจากฟินแลนด์นะคะนี่หาที่ไหนไม่ได้แล้วสวยมากอากาศดีนะดูฝั่งนี้น้ำล้นบ้านเราอ่ะตรงนี้ห้ามน้องหมามานะคะเห็นไหมเขาก็จะมีที่เลี้ยงผึ้งด้วยฝั่งนู้นก็สามารถเดินไปได้นะธรรมชาติมากแล้วก็สวยมากเลยนะดูเดี๋ยวพาไปดูน้ำใกล้ๆนะคะตรงนี้มีปลาแซลมอนด้วยนะจ๊ะก็สามารถมาตกปลาได้นะไปดูน้ำขาวว้าวแต่น้ำเย็นมากเลยนะไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมธรรมชาติที่ฟินแลนด์นะคะหาที่ไหนไม่ได้แล้วบรรยากาศดีมากแล้วก็ช่วงนี้ก็เริ่มฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะก็อากาศค่อนข้างดีนะคะผู้คนไม่ค่อยมีนะพาเพื่อนๆมาเดินป่าฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะไปแล้วบิกาบายๆแล้วที่บ้านแบบเก่านะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆเห็นรูตรงนั้นไหมคะนู่นข้างบนอ่ะก็คือมันให้อากาศเข้าไปข้างในนะสามีบอกว่าเนี่ยเป็นบ้านแบบเก่าอากาศเข้าไปได้ดีนะเป็นต้นแอปเปิลหรือเปล่าเนาะเนี่ยแต่มาเดี๋ยวมาดูวันนี้คืออะไรแต่มาเล่นตุ๊กเนี่ยมิกะบ้านนกกระเป๋าเนาะตรงนี้เป็นที่ปลูกผักจ้าเห็นไหมสภาพเก่าแก่มากเลยคนฟินแลนด์นะคะส่วนมากบ้านเขาคือสภาพเป็นยังไงก็คือแบบนั้นเลยนะคะธรรมชาติสุดๆตรงนี้เป็นที่ใส่ขยะนะคะเฮ้ยเขาล็อกด้วยอ่ะเนี่ยนี่ก็ที่ใส่ขยะเหมือนกันสามีบอกว่าตรงนี้น่าจะเป็นที่เก็บอาหารอะไรเงี้ยนะคะเขาล็อกหรือเปล่าน่าจะใช่นะเฮ้ยมีรูด้วยเห็นไหมข้างในน่าจะโล่งนะคะน่าจะไม่มีอะไรเนาะเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มันเป็นที่โบราณมากเลยเนาะไม่กระตุ้นมองไม่เห็นอะน่าจะ200กว่าปีแล้วนะเนี่ยเพราะสถานที่ตรงนี้มันเป็นที่โบราณอะสถานที่โบราณนะคะไปกลับบ้านหิว